สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาทำการใส่แผ่นกันหนูแบบ100%ครับกันแบบไม่ให้มันเข้า100%เลยครับการเปิดฝาเมื่อใช้งานเสร็จต้องปิดทุกครั้งนะครับจากนั้นให้เอียงด้านข้างลงมานะครับให้ใช้ผ้ารองไว้กับพื้นก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆวางลงมานะครับเพื่อกันเป็นรอยนะครับให้ใช้ด้านข้างลงนะครับจะได้ใส่แผ่นกันหนูได้ดียิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คือแผ่นกันหนูนะครับสังเกตรุ่นนี้ก็จะทำบางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ให้เป๊ะเลยครับใส่ที่ข้างหน้าถ้าใส่ไม่ละเอียดพอนะครับหนูจะสามารถเข้าได้นะครับอันนี้จะอยู่ข้างหน้านะหน้าเครื่องอยู่ตรงนี้เยี่ยวหวานเยี่ยวเยี่ยวไว้ครับการใส่แผ่นกันหนูนะครับเราจะต้องจับนอนลงนะครับตรงนี้เป็นร่องนะครับมันจะทำเป็นร่องๆไว้เราจะต้องใส่ให้ตรงทุกร่องนะครับดังนั้นหนูจะสามารถเข้าได้ทันทีครับอันนี้ก็จะมีลูกศรชี้บอกนะครับว่าใส่ไปทางไหนนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนลูกศรไว้นะครับลูกศรชี้นะครับลูกศรนะทำลูกศรจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปครับจะต้องใส่ให้ตรงร่องนะครับทุกร่องนะครับจะต้องทุกร่องเลยแล้วก็ต้องทำการตรวจทานให้ดีนะครับเวลาเข้ามันจะดังกรึบเลยนะครับมันจะล็อกกรึบหมดเลยนะครับจากนั้นก็ทำการตรวจให้ดีนะครับจะต้องเข้าทุกร่องนะครับเขี่ยให้เข้าทุกร่องเลยครับเพราะถ้าไม่เข้าทุกร่องเนี่ยหนูมันชนก็เข้าได้เลยครับทำการตรวจให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะไขน็อตนะครับต้องไขน็อตกันเคลื่อนด้วยนะครับน็อตจะต้องใส่จุดนี้จุดนี้นะครับใส่น็อตเข้าไปครับน็อตอะไรก็ได้ครับทดสอบความแข็งแรงนะครับจากนั้นจะเอาน็อตเป็นน็อตอะไรก็ได้ครับน็อตอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นน็อตดำนะครับน็อตขาวก็ได้ครับน็อตอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วยึดแล้วแน่นครับจากนั้นก็จะทำการไขน็อตเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะทำให้สามารถไขน็อตได้หลังจากไขน็อตเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คความแข็งแรงอีกครั้งนะครับมาเช็คแล้วความแข็งแรงดีแล้วนะครับทุกส่วนนะครับมีความแข็งแรงพอนะครับกันหนูได้นะครับมาดูความแข็งแรงว่าแข็งแรงจริงนะครับแล้วก็ใส่ทุกจุดเข้าร่องหมดนะครับก็เป็นว่าการใส่แผ่นกันหนูก็เป็นอันเรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับเรื่องฝาเมื่อเวลาใช้เสร็จฝานี่นะครับใช้เสร็จจะต้องปิดทุกครั้งด้วยนะครับไม่งั้นหนูจะกระโดดเข้าไปได้นะครับที่ตรงนี้สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ